ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามชาแนลนี้ด้วยนะครับชาแนลที่มีชื่อว่า BLW ชาแนลหรอไม่รู้ครับผมก็จะเกี่ยวกับรับทำอินโทรฟรีนะทำอินโทรให้รับทำอินโทรเหมือนเดิมอินโทรทำของผมนี่ครับผมเขาจะเกี่ยวกับพวกเกมแล้วก็รับทำอินโทรนี่ครับอินโทรผมเขาทำมาให้ผมครับก็อย่าลืมที่จะไปกดติดตามให้เขาและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนจากชาแนลนี้ครับผมไปชมกันเลยเอาละครับก็สวัสดีให้ชมพี่วงบ้านอยู่กับผมรายการรัตพลทีวีวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เมนเท้าศพเราจะมาลองดูกันครับผมจะไม่เอาลงให้หลวนนะครับผมอันนี้ผมก็จะมารีวิวของผมเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้คือศพอยู่หน้าเมนนี่ครับผมอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่ครับผมย่อในศพนี่เรียบร้อยแล้วเราเข้าไปดูข้างในนี่เลยครับนี่ครับผมมืดนะครับเดี๋ยวผมกินยาสายตาสว่างนะครับผมเดี๋ยวไม่ครับภาคนี้ผมจะฮิงลิงไว้ให้นะครับภาษาไทยด้วยนะครับ 0.14.0 0.3 นี่นะเออใช่ๆเดี๋ยวเรามาลองเผา NPC กันดูครับ NPC เดี๋ยวผมไปดูพี่ผมก่อนครับดูกันครับว่า NPC จะตายไหมครับนี่เขาได้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกดสวิตช์ตรงนี้นะครับผมแป๊บนะครับนั่นคือควันนะครับควันปิดฟองน้ำตรงนั้นก็จะเป็นคอหอศพนะครับผมนะครับเอาศพอยู่ตรงนั้นนะครับผมนี่ก็คือควันนะครับควันมันสุดยอดมากนะครับผมว่ามันไม่อยากสูงเดี๋ยวเรามาเผาวันนี้ด้วยเอาแม่ทำไมไม่วิสัตเฮ้ยมันต้องเอาไม้นะเนาะน้องใช่ไหมไฟจุดตรงนี้เดี๋ยวเรามาจุดกันไหนนะครับควันคือควันเป็นฟองน้ำนะครับว้าวคุณสวยนะครับควันเดี๋ยวเราไปปิดสวิตช์กันเลยครับเรียบร้อยนอนไหนยับแล้วเราเข้าไปเดินเลยครับนะครับผมเหลือบล็อกเดียวเองใกล้จะไม่ละเราไปดูระบบกันเลยครับเราไปดูระบบกันเลยครับมันจะเป็นยังไงนี่คือระบบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการระบบไปดูระบบนะครับเผื่อใครอยากสร้างนะครับผมเริ่มแรกที่ข้างบนครับถ้าเราทำมาอย่างนี้ครับมันจะเป็นวางทอสตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับผมวงจรนี้ครับมันก็จะสลับขว้ากันนะครับมันก็หุงไม่หุงลงมาตรงนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้อีกแล้วเราก็ต่อสนวนมาตรงนี้แล้วเราก็ทอดวางตัวนี้แล้วก็ให้เราต่อไปนู่นตรงนั้นก็จะเป็นที่วางไฟนะครับผมนี่ครับที่วางไฟแล้วเราก็ต่อตรงนี้นะต่อมานี้ในเมื่อเรากดแล้วไฟจะแล่นมานี่ตรงนี้ก็จะดับ
แล้วมันก็จะดับขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็จะหุงนี่ครับคือวงจรแค่นี้นะผมวงจรมีแค่นี้นะผมแนบก็แนบคือแมนเห่าสุกไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเห่ากันเลยมันไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับเราก็แค่ข้างบนครับเราจะทำให้มันเป็นควันน้ำส่วนควันที่มันเป็นควันออกมาเหมือนควันจริงๆนะผมไม่รู้นะผมเอา NPC ใส่ตรงนี้แล้วก็ในเมื่อเรากดแล้วมันก็จะเป็นน้ำออกมาตรงนี้แล้ว NPC ก็จะย่อมนะไม่ใช่ผมจะลองกดให้ดูนะผมแท็บนะครับผมนะครับมันจะกระโดดกระทืบอย่างเงี้ยในเมื่อเราไปใกล้มันนะครับมันจะให้เราเด้งออกมาครับครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ